เอกสารเสรษฐาพร้อมคณะเช่าเหมาลำ30ล้านบินประชุม UN จากประเด็นที่สังคมวิจารณ์การเช่าเหมาลำเครื่องบินเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาของนายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังพร้อมคณะเพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ซึ่งใช้งบประมาณสูงถึง30ล้านบาทนั้น จากการสืบค้นระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพบว่ามีประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรื่องประกาศผู้ขณะการเสนอราคาการจ้างการรับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์สำหรับภารกิจเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ของนายกรัฐมนตรีและคณะโดยวิธีเฉพาะเจาะจงซึ่งบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้รับการคัดเลือกในภารกิจนี้ โดยเสนอราคาภายในวงเงิน30ล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้วโดยจะเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามเส้นทางที่กำหนดภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประกศาศณวันที่13กันยายน2566อย่างไรก็ตามจากการประกาศสราคางในโครงการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมีการระบุรายละเอียดที่น่าสนใจคือรายละเอียดการคำนวณราคากลางราคาอ้างอิง จ้างการรับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์สำหรับภารกิจจะข้างต้นระหว่างที่ 18- ถึง24กันยายน2566เส้นทางทำอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการกรุงโตเกียวฮานดะนครน,นิวยอร์กกรุงโตเกียวฮานดะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการไปกลับ 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินเป็นเงิน4 8 4ล้าน8 0บาท 2. ค่าเชื้อเพลิงอากาศยานเป็นเงิน16,800,000บาท 3. ขามาอาหารและเครื่องดื่มระหว่างบินเป็นเงิน1,479,520,00บาท 4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการภักพื้นเป็นเงิน3,65,955,20บาท หค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นเงิน3 8มล2าน0 0บาทรวมทั้งสิ้น30 0สิบล้านจุดศบาท ทั้งนี้ได้มีการระบุหมายเหตุอีกว่าผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนดราคาจากฐานข้อมูลและราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำและราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยกลางอื่นกำหนดจึงใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดจำนวนหนึ่งรายจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงรายเดียวในประเทศไทยเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางราคาอ้างอิงโดยการกำหนดราคากลางราคาอ้างอิงดังกล่าวเป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายจากจำนวนผู้โดยสารจำนวนนูห้คนซึ่งค่าใช้จ่ายเป็นเพียงการประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอาจจะมีเพิ่มหรือลดตามค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงตามเส้นทางที่บริษัทกำหนดภายในวงเงิน30มสิบล้านจุดศูนย์บาท30ล้านบาททวน จะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ